แฟนบอลไทยข้องใจปฐมพลไม่จ่ายบอลให้เพื่อนที่ว่างอยู่ก่อนยิงอิงและติดบล็อกแฟนบอลไทยส่วนหนึ่งข้องใจปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ไม่ยอมจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมที่ยืนว่างอยู่ก่อนยิงไปติดบล็อกคู่แข่งในเกมที่ช้างศึกชนะตินิเดดแอนโตเบโกความเคลื่อนไหวหลังจากที่ช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะตินิเดดแอนโตเบโกไป2-1คว้าอันดับ3ในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่48มาครองได้สำเร็จที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเกมนี้ช้างศึกได้ประตูจากชนรงค์พรมศรีแก้วและสุภโชคสารชาติทั้งนี้หลังจบเกมมีแฟนบอลไทยจำนวนหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นถึงจังหวะช่วงทดเจ็บท้ายเกมเมื่อปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์พาบอลลุยขึ้นมาถึงหน้าเขตโทษก็ไหลต่อไปทางขวาให้กับทิติพันธ์พ่วงจันทร์เปิดบอลเข้ากลางไปฉลับผู้เล่นตินีแดดมาเข้าทางปฐมพลโดยที่มีธีรศักดิ์เผยพิมายยืนอยู่โล่งๆทางด้านซ้ายรวมไปถึงพิชาอุทาที่ยืนอยู่ไกลๆแต่ปฐมพลกับเลือกคลองบอลไว้แล้วพลิกยิงเองไปติดบล็อกอย่างน่าเสียดายบางคนมองว่าปฐมพลน่าจะจ่ายบอลให้เพื่อนที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการทำประตูแต่บางคนก็บอกว่าปฐมพลอาจจะมองไม่เห็นเพราะสมาธิกำลังจดจ่อกับลูกฟุตบอลทั้งนี้ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติตินิเดดแอนโตเบโกไปด้วยสกอร์2-1ทำให้จบอันดับที่3ในศึกคิงส์คัพครั้งที่48